คุณผู้ชมครับระยะหลังๆมีการพูดถึงพลังงานทดแทนกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่เขาใช้น้ำเสียแล้วก็กากอุตสาหกรรมนำมาผลิตไฟฟ้าลงทุนไปกว่า150ล้านบาทเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เนื่องจากรัฐไม่รับซื้อกระแสไฟฟ้าคุณพัศราจิตคำติดตามเรื่องนี้ครับเป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่แห่งนี้ต้องเผาแก๊สจากกระบวนการหมักน้ำเสียทิ้งเพื่อลดปริมาณแก๊สส่วนเกินรวมทั้งลดแรงดันในบ่อหมักน้ำเสียเพื่อความปลอดภัยเดิมแก๊สที่ปล่อยทิ้งจะต้องนำไปใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้รัฐตามที่เคยมีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนจากกากอุตสาหกรรมและช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่เงินลงทุนกว่า150ล้านบาทไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลังกระทรวงพลังงานประกาศชะลอรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมาน้ำเสียกว่า8ล้านลูกบาทเมตรที่มาจากการสกัดผลปาล์มดิบถึง 350,000 ตันต่อปีตามศักยภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ3เมกะวัตต์จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์และส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนซึ่งผมคิดราคาเฉลี่ยที่ 3.5 บาทต่อหน่วยเท่ากับว่าใน1ปีเนี่ยเราจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ60ล้านบาทต่อปีนะครับที่คือยังไม่คิดค่าเสื่อมค่าแรงค่าซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราเดินมาแล้ว5ปีก็ลองคำนวณตัวเลขดูว่ามันค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นแก๊สที่ในลูกโป่งดำๆก็คือเป็นแก๊สที่มันทั้งหมดถึงเวลาเราก็ไม่สามารถเก็บได้คือเราต้องระบายทิ้งไปผู้บริหารโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มระบุว่าหากโรงงานสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าส่งขายได้ตามแผนจะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ได้รับประโยชน์และเป็นโมเดลการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนที่เคยหารือไว้เมื่อ3ปีก่อนการทำฟาร์มมิ่งคอนแทคร่วมกัน 10% หุ้นบริมเมอร์10ที่เรายกให้กับเราหรือว่าพันธสัญญาในด้านของการรับซื้อผลปาล์มนะเราต้องมีการคอมมิตเมนต์ว่าถ้าเราสามารถทำได้เราจะทอนกลับให้คุณในรูปแบบในราคาปาล์มบวกกลับเข้าไปแอดออนเข้าไปในราคาปาล์มในตลาดสมมุติถ้าณปัจจุบันวันนี้9บาทถ้าตัวของผมมันซักเซสฟูลจริงผมอาจจะบอกว่าราคาปัจจุบัน9บาทผมแอดออนกลับไปให้10สตางค์นะเป็น9บาท10สตางค์ขณะที่การส่งเสริมพลังงานทดแทนภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกลับมีข้อจำกัดกำหนดให้เฉพาะพืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการผลิตจึงยังไม่ตอบโจทย์การส่งเสริมพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั่วประเทศที่จะให้เราเข้าไปบิดดิ้งกับพวกโรงไฟฟ้าชุมชนที่เขามีการใช้หญ้าเนเปียเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงใช่ไหมเราไม่สามารถทำได้ให้เราไปบิดดิ้งยังไงเราไม่ได้เข้าองค์ประกอบตรงนั้นผมไม่ได้เข้าองค์ประกอบตรงนั้นแต่ว่าเราอยู่ในภาคใต้มันเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มมันเป็นพื้นที่ปลูกยางมันก็ควรน่าจะต้องมีการสนับสนุนด้านนี้ให้มันเกิดขึ้นนอกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งนี้ยังมีโรงงานที่มีความพร้อมและได้รับผลกระทบจากนโยบายชะลอการรับซื้อกระแสไฟฟ้าอีกรวม15แห่งทั่วจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความหวังขึ้นอีกครั้งหลังส่งเสียงสะท้อนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาดูแลและหาทางออกร่วมกันพัศราจิตคำไทย PBS รายงาน